งานวิ่งการกุศล Ram Hero Run 2024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงโรงพยาบาลรามคำแหงจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Ram Hero Run 2024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ณลาน Indoor Stadium หัวหมากเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ฤกขจีกาญจนพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงและบริษัทในเครือและมิสเตอร์ทีโบนสาพิธากิจ Chief Marketing Office และกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงและนางสาวทัศวรรณสิริวงศ์กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงในฐานะประธานการจัดงานพร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณแพทย์ผู้ชำนาญการดารานักแสดงอาทิเช่นฮายชุติมาโอ๊ตภาขวัญจ๊ะจ๋าและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นักวิ่งเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งณโรงพยาบาลรามคำแหงจริงๆรามฮีโร่รันเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะด้วยความตั้งใจปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับเสียงตอบรับดีมากขณะที่มีคนมาเข้าร่วมถึง 2,500 คนนะคะจริงๆความตั้งใจแรกของเราเนี่ยก็คือเราอยากจะจัดงานการกุศลนะคะอันนี้คืออันที่1อันดับที่2เนี่ยคือเราเนี่ยอยากจะเน้นให้ทุกคนมาร่วมรักษาสุขภาพร่วมกันนะคะโดยกีฬาวิ่งเนี่ยก็เป็นกีฬาที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดก็คือคุณมีรองเท้าแค่คู่เดียวเนี่ยก็ออกไปวิ่งได้ละก็เลยคุณอุ้ยก็เลยริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นรามฮีโร่รันแล้วทีนี้พอปีที่แล้วได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยมาเป็นปีนี้เราก็อยากจะจัดให้มันยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยร่วมรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลแล้วดูแลคนไข้มาโดยตลอดเนี่ยเราก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็เลยอยากจะเพิ่มความสนุกให้กับทุกท่านนะคะด้วยการเพิ่มระยะนะคะมีระยะฮาล์ฟมาราธอนขึ้นมาก็อยากจะเชิญชวนทุกคนล่ะค่ะว่าให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็มาทำการกุศลไปได้พร้อมๆกันแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยค่ะคุณครับไฮไลท์ของปีนี้ครับไฮไลท์ของปีนี้จริงๆก็คือการเพิ่มระยะทางจาก10กิโลในปีที่แล้วนี่เป็น20กิโลเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมากันเยอะมากว่านักวิ่งเสร็จแล้วมันแรงเหลือเขาก็อยากจะขอวิ่งให้มันเพิ่มขึ้นคือ20กิโลในกรุงเทพเนี่ยจัดการจัดการค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากการระบบการจราจรหรืออะไรเนี่ยงานก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ปีที่แล้วเราจัดในช่วงหน้าฝนแล้วก็ตอนงานวิ่งนี่คือฝนตกหนักมากแต่ว่านักวิ่งสู้ชีวิตทุกคนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ยังมีนักวิ่งมาร่วมงานกันถึง 2,000 คนแต่ว่าสำหรับปีนี้เราก็เลยเลื่อนการจัดเป็นช่วงที่หน้าอากาศน่าจะกำลังสบายคือ22ธันวาคมแล้วก็ไฮไลท์ของงานอีกอย่างที่เรามีเป็นประจำอยู่แล้วก็คือเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในงานวิ่งคือการมีการแบ่งสีเสื้อนะคะเรามีเรียกว่าเป็นฮีโร่ที่ร่วมวิ่งกับเราแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์คือแบบฮีโร่ที่ก็จะใส่เสื้อสีเงินส่วนบุคลากรทางการแพทย์ใส่เสื้อสีขาวทำให้ทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะครับอย่างโลเคชั่นสถานที่วิ่งครับสถานที่วิ่งเราก็ยังจัดเหมือนเดิมนะคะคือที่บริเวณหน้า Indoor Stadium หัวหมากซึ่งเป็นสถานที่เราจัดงานกันประจำเรียกว่าเรามีความเชี่ยวชาญความคุ้นเคยกันอย่างดีนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเราไม่ถึง3กิโลเมตรทำให้การเคลื่อนย้ายถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเร็วที่สุดรวดเร็วแน่นอนเรามีการซักซ้อมเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลได้ภายในไม่เกิน5นาทีค่ะคุณดีโบให้คุณดีโบเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนไปเชิญพูดไฮไลท์แป๊บนึงเพราะว่าปีนี้มีอีเวนต์ด้วยครับมี Expo Day One Gone One Wing ครับแล้วก็แล้วจะมี activities มากกว่าสำหรับครอบครัวแล้วก็สำหรับมีคนวิ่งแล้วก็มีคนอยากวิ่งนิดนึงหรือว่าอยากออกกำลังกายนิดนึงแล้วก็จะมี activity มากกว่าขออนุญาตแปลไทยเป็นไทยให้นะคะเผื่อจะไม่เข้าใจก็ในปีนี้ไฮไลท์พิเศษที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราจัดกิจกรรมกัน2วันนะคะจากปีที่แล้วที่เราวิ่งกันอย่างเดียวเนี่ย
ปีนี้ทั้งคุณทีโบแล้วก็คุณอุ้ยก็เตรียมกิจกรรมให้กับทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนะคะนี่ก็คือที่สรุปจากคุณทีโบเมื่อสักครู่นี่ก็คือกิจกรรมคอนเสิร์ตที่นี่นะคะกิจกรรมก็จะมีอยู่2วันนะคะคือวันก่อนวันวิ่งนี่เขาเรียกว่าเป็นงานรับบิฟก็คือรับจอนการวิ่งค่ะแล้วก็จะจัดขึ้นที่The Ball Live Store บางกะปินะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเรานี่เองก็จะมีการจัดงานตั้งแต่ห้างเปิดเลยจนถึงห้างปิดเลยแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้กันยาวๆเป็นเปิดโอเพ่นให้ทุกคนมาแจมกันได้นะคะก็มีศิลปินดารามีแพทย์มีอะไรไปทำกิจกรรมต่างๆหรือร่วมพูดคุยสักตอบข้อสักถามต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมากมายนะคะก็สุขสันต์กันเต็มที่ตั้งแต่วันก่อนวิ่งเลยแล้วในขณะที่งานวิ่งวันที่22ธันวาคมเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเริ่มกันเช้าเมื่อวิ่งจบเราก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงก็สามารถคนที่ไม่ได้วิ่งหรือแม้แต่ไม่ได้สมัครก็สามารถมาแจมวันที่หลังได้ค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ไหนครับตอนนี้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะเริ่มเปิดวันนี้วันแรกเลยยาวๆไปถ้าสมัครเร็วก็จะได้ราคาพิเศษราคา Early Bird ซึ่งผ่านทางเพจของรันลารันลาใช่ครับแล้วก็จะมีที่ราม Heads มาด้วยครับก็ราม Hero Run 2024ตามเพจก็ได้ค่ะแล้วก็เพจของโรงแรมครับอยากชวนทุกคนมาที่รามฮีโร่รัน2024ครับถ้าเป็นคนชอบวิ่งมาวิ่งได้10กิโล21กิโล5กิโลแล้วก็3กิโลถ้าอยากมาทำแอคทิวิตี้ครอบครัวแล้วก็ชิลเป็นสปอร์ตเดย์มาด้วยครับถ้าไม่ชอบวิ่งมากก็ยังมีระยะ3กิโลนะคะที่เมื่อเสร็จกิจกรรมการจะเดินเรียบร้อยแล้วก็มีซุ้มอาหารที่รอทุกท่านอยู่ด้วยหวังว่าปีนี้จะมีเพราะปีที่แล้วมามีเยอะมากจะวิ่งกี่กิโลครับเดี๋ยวช่วยเชียร์อยู่ข้างๆไม่ค่ะก็คงจะร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกรอบหนึ่งว่าจะวิ่งเป็น3กิโลหรือว่าจะไปฮาล์ฟมาราธอนกับพี่อุ้ยดี